จะจบข่าวเนาะขอบคุณค่ะต่อไปห้าวันดีห้าวันดีครับฝากผู้ป่วยโอ้ยผมแบกไว้นะเนี่ยเชิญครับผมสวัสดีครับสาธุค่ะอาจารย์ห่วยเฮ้ยมันเคสแบบเหมือนกับมันจะไอ้นั่นแหละค่ะอาจารย์แล้วก็อะไรว่ามาขาค่ะต้นขาพอดีวันนี้แม่เขาไปเป็นลมอยู่ตรงนั้นแล้วหนูเดินหาเขาแล้วทันทีก็เลยรู้สึกว่าเราคงเดินแค่นี้มันเจ็บแล้วก็โอ้ยทั่วไปหมดอาจารย์สังขารเหรอแล้วจะมีไว้ทำไมสังขารนั่นนะมันเป็นอย่างนี้มันไม่สมควรมีนะตอนนั้นหนูไม่อยากอยู่นะเหรอเบื่อสังขารตะตงตะตงไม่อยากอยู่นะจะไปหาที่อยู่ที่ไหนมันจะน่าอยู่ทีนี้เหรอมันไม่ค่อยจะโสภาเท่าไหร่คำว่าไม่อยากอยู่ฟังให้ดีนะวิเคราะห์หน่อยคำเนี้ยค่ะมันจะเพลินคำว่าไม่อยากอยู่เนี่ยแล้วที่ไหนมันน่าจะอยู่หรืออยากอยู่อะครับที่ไหนเดี๋ยวนี้วัดก็อยู่ยากคิดจะไปมาขึ้นพาวัดก็ยากเห็นไหมย้ำวิเคราะห์เดี๋ยวเพิ่งไปเอาสองคำมาพิจารณาคำว่ามันไม่อยากอยู่เพราะฉะนั้นมันมีคำหนึ่งเอ้ยอยากจะอยู่อยากจะอยู่ที่ไหนมันจึงจะโสภาโสภีขึ้นไปกว่านี้มันไม่มีที่อยู่นะมันไม่มีที่อยู่ใหม่นะค่ะยกเว้นถ้าจะไปอยู่ในจุดที่มันไม่มีอะไรเลยลมก็ไม่มีน้ำก็ไม่มีดินก็ไม่มีเนี้ยก็อยู่ไม่ได้ค่ะถ้ามันมีที่อยู่ประมาณนั้นน่ะสรุปแล้วในโลกนี้มันอยู่ไหนมันก็คือต้องอยู่อ่ะมันบอกว่าไม่อยากอยู่มันไม่ได้หรอกครับย้ำอยู่ไหนมันจำเป็นต้องอยู่จำนะฮะตอนนี้คือเราเชิงวิเคราะห์ในที่ว่าไม่ใช่เราเล่นเราเรียนนะมันจะเกิดอาการนี้ค่ะอาจารย์ซ้ำซากจำเจน่าเบื่อหน่ายมันอย่างนั้นไม่ได้หรอกก็เพราะว่าเราคิดในรูปแบบอย่างนั้นมันถึงมาลงที่ร่างกายหรอวะทำไมร่างกายผมจึงมันจึงไม่เป็นอะไรเนี่ยก็ชวนคิดพาคิดไปอีกกรอบนึงนะฮะเพราะไอ้ความคิดเนี่ยมันหลายหลากมากลีลานะจะจับผิดความคิดมันคงไม่ได้หรอกใช่ไหมทำไมสบายแล้วนี่คะหนูยังไม่หลุดพ้นคะไม่ต้องพูดคำว่าหลุดพ้นพูดแค่ความคิดในเชิงวิเคราะห์ในทางลึกทางอะไรพวกนี้คล้ายๆเราไม่เผลอจนเกินไปเผลอเนี่ยมันเข้าตามันไม่ไปไหนอ่ะเข้าตามสู่ใจสมองอยู่ที่ตัวเราสู่ใจสมองแล้วมันก็ปั่นป่วนอยู่บนอยู่ในรูปนะถ้าเป็นความคิดอยู่ในรูปอยู่ในอ่างประมาณนั้นครับมันไม่หลุดออกจากนอกรูปนอกอ่างไปเลยอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้ลงที่ร่างกายก็พยายามคิดอย่างที่อาจารย์บอกว่าเขาคือเขาเราคือเรานะคะเอาละคำนี้เป็นคำสรุปไม่ใช่คำคิดสรุปเป็นคำที่สรุปแปลว่าผ่านกระบวนการคิดแล้วเจอแยกแยะเฮ้ยเขาคือเขาเราคือเราแม่คือแม่เราคือเราเห็นไหมครับทำได้ไหมที่มันอยู่ติดกันเนี่ยเพราะว่าโทรมาทุกครั้งก็คือเรื่องแม่ ใช่ป่ะตอนนี้มีเรื่องใหม่อ่ะอาจารย์นั่นนึกบอกว่าเขาคือเขาเราคือเราแม้แต่คนที่เป็นแม่ก็ต้องใช้คำว่าเขาเห็นไหมครับก็ต้องคิดอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ต้องคิดอย่างนี้ครับมันถึงจะมีช่องว่างระหว่างเรากับแม่เรางั้นก็ติดกันอยู่เนี่ยก็น่าเห็นใจนะแม่ลูกเห็นเข้าใจจริงครับเรื่องนี้เห็นใจไอ้ความเห็นใจทั้งหมดนั้นต้องเข้าใจตามลีลาบทว่าหรือว่าตามที่ผมได้พยายามชี้แนะชี้นำพี่จะแยกจากกันนะมันมีต้องมีช่องว่างเขาคือเขาเราคือเราเนี่ยเป็นภาษาที่ดีที่สุดแม้ว่าคนนั้นจะเป็นขออนุญาตลูกเรานะสามีเรา
วงเล็บถ้ามีภรรยาเราวงเล็บถ้ามีแม่เราพ่อเราต้องกันครับว่าเขากับเราให้อยู่จากกันให้ได้ให้แยกให้ได้ส่วนปฏิสัมพันธ์กันทำหน้าที่พ่อแม่ลูกอะไรว่าไปนั่นคือความสมดุลของหน้าที่แต่ที่สุดแล้วต้องกั้นเขาคือเขาเราคือเรามันถึงจะแยกได้มิฉะนั้นติดกันอยู่ตลอดเวลาเนี่ยความคิดตรงนี้ที่มันแยกไม่ได้เหมือนกับที่ผมพูดตอนต้นที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยที่บอกว่าอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนนั่นแหละครับเหมือนกันที่มันแยกยากใช่ไหมครับหรือที่ผมพูดตอนต้นน่ะสมมติกับปรมัตถ์เนี่ยเหมือนกันใช่ไหมมันต้องเจอความว่างมันนี่ได้ที่ว่าความว่างที่ว่าเนี่ยความว่างระหว่างกันระหว่างแม่กับเรามันต้องมีช่องว่างตรงนั้นเห็นไหมครับไอ้สิ่งนี้ย